US จนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกัน US จนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่28ตุลาคมตกตรึงเมื่อเจ้าของผับทัวร์ศูนย์เหรียญใหญ่จริงๆแถมมีเมียเป็นผู้กำกับดำรงตำแหน่งกองการต่างประเทศและอยู่ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้โหแบบนี้จบข่าวเลยอาหารสมองยามเช้าเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอดจนตวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประธานาธิบดีอิหร่านโทษม็อบทำบ้านเมืองวุ่นวายข่าวสั้นประจำวันและกิจกรรมและข่าวประชาธิปไตยข่าวสั้นทั่วไปเรื่องเด่นวันนี้ยกพื้นที่ให้ผับจิ้นหลินผับศูนย์เหรียญเรื่องแรกใครที่อาจจะอยู่เบื้องหลังผับศูนย์เหรียญทุนจีนในไทยมีข่าวว่าสองผัวเมียที่เคยต้องคดีจ้างวานฆ่าและจ้างวานวางเพลิงที่ภูเก็ตอาจเกี่ยวข้องรายงานข่าวจากสื่อนะครับและเปิดโปงสองผัวเมียผัวเป็นเจ้าของผับศูนย์เหรียญแต่ที่ต้องอึ้งคือเมียเป็นทั้งตำรวจยศพันตำรวจเอกเป็นหลานนายพลตำรวจใหญ่ผู้มากด้วยบารมีและอิทธิพลแถมเมียคนนี้ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับกองการต่างประเทศซ้ำอยู่ทีมงานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบนี้ใหญ่จริงไหมและพลังประชารัฐยอมรับว่าเจ้าของผับศูนย์เหรียญนี้บริจาคให้พรรคพลังประชารัฐ3ล้านบาทจริงจากเรื่องนี้ปู่แอดจนตต้องขอบ่นจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีผ่านกฎหมายขายแผ่นดินมาจนถึงเครือข่ายมาเฟียทุนจีนในไทยแถมเป็นเจ้าของผับศูนย์เหรียญทัวร์ศูนย์เหรียญเมียเป็นผู้กำกับอยู่ทีมสำนักงานโฆษกแห่งชาติแถมเป็นหลานของนายพลตำรวจยิ่งใหญ่มากด้วยอิทธิพลโอ้จบข่าวแล้ววันนี้เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับวันนี้เข้มและข้นจริงๆเนื้อหาก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตเป็นครั้งข่าวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแตงเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาด้านประธานาธิบดีอิหร่านโทษม็อบทำวุ่นวายเปิดทางให้ผู้ก่อการร้ายก่อเหตุกาดยิงมัสยิดดับ15ศพประธานาธิบดีอิหร่านได้กล่าวโทษผู้ประท้วงที่ออกมารวมตัวกันในวันครบรอบ40ปีของการเสียชีวิตของมาซาอามินีทำให้เกิดความวุ่นวายทั่วประเทศเป็นเหตุให้ผู้ก่อการร้ายตกโอกาสก่อเหตุโจมตีมัสยิดในวันเดียวกันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า40รายเสียชีวิตกว่า15รายข่าวดังกล่าวนี้ Work Point Today นำเสนอสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีของอิหร่านได้ออกมาแถลงถึงเหตุการณ์การยิงที่มัสยิดซาซิรักซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาของมุสลิมนิกายชีอะที่เมืองซีรัตตอนใต้ของประเทศ
ว่าเมื่อเย็นวันพุธที่ผ่านมาได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า40รายเสียชีวิตอย่างน้อย15รายในจำนวนนี้มีเด็กและผู้หญิงประธานาธิบดีไรซีระบุในการแถลงข่าวว่าเจตนาของศัตรูคือการขัดขวางความก้าวหน้าของประเทศและการจราจลเพื่อปูทางไปสู่การก่อการร้ายเหตุการณ์การยิงมัสยิดซีรักเกิดขึ้นในขณะที่มุสลิมนิกายเสียกำลังทำพิธีละหมาดอยู่ในมัสยิดสื่อท้องถิ่นรายงานว่าตอนแรกผู้ก่อเหตุได้เข้าไปยิงผู้ดูแลมัสยิดเพื่อเปิดทางเข้าไปข้างในแต่ลำกล้องปืนขัดข้องทำให้ถูกพลเมืองดีรวบตัวไว้ขณะเดียวกันที่ผู้ร้ายสามารถแก้ไขปืนพอดีก่อนที่จะสาดกระสุนไปยังประชาชนไม่เลือกหน้าเวลาต่อมากลุ่ม IS ได้ออกมาแถลงเป็นผู้รับผิดชอบอยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าวโดยมุ่งเป้าไปที่มุสลิมนิกายชีอะที่ปฏิเสธศรัทธาของนิกายซุนนีการโจมตีมัสยิดเมื่อวันพุธเกิดขึ้นช่วงเดียวกับที่ชาวอิหร่านกำลังร่วมไว้อาลัยกับวันครบรอบ40วันของการเสียชีวิตของมาซาอามินีหญิงสาวชาวเคิร์กวัย22ปีซึ่งถูกตำรวจศีลธรรมจับกุมในข้อหาสวมฮิญาบไม่เหมาะสมเป็นชนวนเหตุให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องเสรีภาพและขับไล่รัฐบาลอิหร่านชุดปัจจุบันมีรายงานว่าในระหว่างพิธีไว้อาลัยได้เกิดการประทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับฝูงชนในเมืองซัสเคสซึ่งมีการระบุว่ามีผู้ร่วมพิธีมากกว่า 10,000 คนตำรวจใช้กระสุนจริงแก๊สน้ำตายิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมขณะที่เมืองอื่นรวมถึงเตหะรานเมืองหลวงได้มีผู้ออกมาร่วมไว้อาลัยจำนวนมากจนเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิหร่านได้เสริมกำลังในหลายจุดอย่างไรก็ตามเหตุการณ์โจมตีมัสยิดที่เมืองซีราตไม่มีการเปิดเผยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของมาซาอามินีหรือไม่อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวเราไปดูภาพการเคลื่อนไหวเหตุการณ์ที่มีการออกมาร่วมพิธีศพของมิซาอามินีนะครับว่าผู้คนมากมายขนาดไหนไปชมภาพกันครับและสำหรับข่าวเก็บตกในกรณีที่รัสเซียร้องเรียนในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเรื่องว่ายูเครนกำลังจะใช้เดอร์ตี้บอมนั้นสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโต้บอกว่ารัสเซียมักกล่าวหาผู้อื่นในสิ่งที่พวกเขาตั้งใจทำด้วยตัวเองโลกกำลังเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดนี่คือคำกล่าวของสโตเทนเบิร์กเลขาธิการเนโต้ในขณะที่มีรายงานข่าวว่าผู้อำนวยการของ CIA ได้มีการเยือนยูเครนโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งต่อสื่อมวลชนผู้อำนวยการ CIA วิลเลียมเจเบิร์นได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เชเรนสกีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเดือนนี้ CNN ได้รายงานข่าวเมื่อวันที่26ตุลาคมโดยอ้างอิงเจ้าหน้าที่2คนที่ไม่ประสงค์จะออกนามเป็นแหล่งข่าวในขณะที่อุสซาร่าแวนเดอร์เรเจนประธานกรรมาธิการยุโรปพูดถึงเรื่องของการที่รัสเซียใช้อาวุธพลังงานเป็นอาวุธได้ใช้แก๊สโดยบอกว่า Energy War ของรัสเซียนั้นกำลังโจมตีพวกเราทุกคนแต่เราจะยืนอยู่ด้วยกันด้วยการซัพพอร์ตแพ็กเกจพิเศษสำหรับเรื่องพลังงาน
สหภาพยุโรปกำลังจะจัดส่งเงินให้โคโซโวเป็นจำนวนเงิน75ล้านเหรียญเพื่อปกป้องประชาชนและธุรกิจเหรียญยูโรนะครับก็อยู่ในราว 3,000 ล้านริชชี่ซูนักนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของสหราชอาณาจักรได้โพสต์เองว่าหลังจากที่ได้จัดพิธีวงเล็บได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับที่บ้านเลขที่ติดถนนดาวนิ่งวงเล็บทำเนียบนายกรัฐมนตรีของอังกฤษผมจะทำทุกอย่างในหน้าที่นี้เพื่อสร้างประเทศอังกฤษที่ลูกหลานของเราลูกของเราและหลานของเราสามารถเติบโตในอนาคตอย่างมีความหวังในขณะที่ข่าวของ BBC มีข่าวรายงานว่าจีนมีสถานีตำรวจรับอยู่ในประเทศต่างๆ21ประเทศและมีที่เกิดเหตุที่เนเธอร์แลนด์มีการทำงานแบบใต้ดินปิดลับเพื่อจับกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งทั่วโลกพงศกรรอดชมพูได้โพสต์เรื่องนี้แล้วบอกว่าในประเทศไทยแน่นอนว่ามีเหมือนกันนี่คือรายงานข่าวที่ตอนนี้จีนเข้าไปละเมิดอำนาจอธิปไตยในประเทศต่างๆอย่างชัดเจนและนี่คือข่าวเก็บตกต่างประเทศนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราทนายปาล์มวันนี้ยื่นขอประกันตัวคงเพชรและคาถาธรสองสมาชิกอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเป็นครั้งที่9แต่ศาลอาญายังคงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวระบุไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมทั้งสองถูกกักขังระหว่างพิจารณา200วันแล้วในขณะที่ศาลจังหวัดนครนายกสืบพยานคดีของกุลการที่ฟ้องข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินกรณีกิจกรรมคาร์ม็อบนครนายกเมื่อวันที่5กันยาโจทย์นำพยานสืบเบิกความ3ปากจำเลยสืบพยาน1ปากเสร็จสิ้นศาลนัดฟังคำพิพากษา8ธันวาคม65เวลา9นาฬิกาคดีคาร์ม็อบกระบี่คดีที่1ศาลนัดเลื่อนฟังคำพิพากษาเป็นวันที่10พฤศจิกาเวลา9นาฬิกาเนื่องจากวันนี้จำเลยบางส่วนติดภารกิจไม่ได้มาศาลคดีนี้มีจำเลย8รายถูกฟ้องพ.ร.ก.ฉุกเฉินและบิ๊กเกียรติชัยที่ติดกำไร EM มาฝ่า4เดือนหลังถูกอัยการสั่งฟ้องมาตรา112กรณีปาใสราษฎรยืนยันดันเพดานเขาเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาสุขภาพเนื่องจาก EM แม้พยายามเขียนคำร้องขอถอด EM มาหลายครั้งแต่ศาลไม่อนุญาตมีทนายติดโทรมาสัมภาษณ์เรื่อง EM ที่เกียรติชัยบอกว่าช็อกคือคนที่โดน EM ทั้งหมดรวมทั้งถอดไปแล้วมี80คนตอนแรกคิดว่ามีแค่112กับกลุ่มทะลุฟ้าล่าสุดปัจจุบันยังมีคนที่ต้องทุกข์ทรมานกับ EMถึง56คนบางคนเจ็บแต่ไม่พูดอะไรบางคนไม่ยื่นเรื่องถอดเพราะไม่อยากผิดหวังเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตย Amnesty International ชวนเขียนจดหมายถึงเพื่อนของเราที่อยู่ในเรือนจำใครที่พอจะมีเวลาบ้างเขียนไปนะครับจะได้เป็นการตอกย้ำว่ายังไม่ลืมพวกเขาไม่ว่าเป็นพระรพลนัทพลวัชรพลจตุพลสมบัติพรชัยมิกกี้บังสินบุรีคาถาธรคงเพชรและพรพศรวมถึงอัญชันนัชนนพลทหารเมทินและสุภกรคนเหล่านี้อยู่ในเรือนจำมายาวนานเหลือเกินนานที่สุดสูงที่สุดตอนนี้ที่อยู่แล้ว195วันในคดีของคาถาธรและคงเพชรตอนนี้ช่วยกันเขียนหน่อยนะครับเพราะเป็นกำลังใจหนึ่งเดียวที่พวกเขาจะได้รับจากภายนอกในขณะที่สองนักกิจกรรมได้ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
เรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายต่อหน้าตำรวจทหารและเรื่องการตัดสายเบรกมอเตอร์ไซค์ที่ต้องล้มลงในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยมอบรางวัล Hans 2022ให้กับศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนในฐานะองค์กรที่มีผลการทำงานอันโดดเด่นด้านสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมในประเทศเรางานของเราไม่อาจสำเร็จได้หากขาดการสนับสนุนและการทำงานร่วมกันในเรื่องราวของการฟื้นฟูคดีตากใบนั้นอาจารย์ธงชัยวินิจกุลบอกว่าคดีตากใบไม่ต่างกับ6ตุลาต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตชี้อย่าคิดคับแคบว่าเป็นเรื่องดิสเครดิตพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งตนคิดว่าความคิดเช่นนั้นคับแคบเกินไปราวกับว่าพรรคการเมืองเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งในขณะที่ชีวิตคนอีก 70-80 คนที่เสียชีวิตไปนั้นเป็นเรื่องเล็กกว่าเรื่องนี้โพสต์โดยอาจารย์พวงทองภควพันธ์และทั้งหมดนี้คือข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นทั่วไปจ่อตึงค่าไฟฟ้าไว้ที่ 4.72 บาทถึงปีหน้ากระทรวงพลังงานย้ำช่วยทั้งน้ำมันและไฟฟ้าสำนักงานประกันสังคมลดเงินสมทบประกันสังคมงวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมมีผลเพื่อช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายทั้งนายจ้างและลูกจ้างมีผลทันทีในขณะที่กรุงเทพมหานครนั้นให้เตรียมตัวรับมือน้ำทะเลหนุนสูงในช่วง 27-30 ตุลาคมนี้แหล่งข่าวจากสำนักการระบายน้ำรายงานข่าวโดยสรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวในขณะที่แนวโน้มของลำตุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำจะลดลงอย่างต่อเนื่องและคาดการว่าจะกลับสู่ภาวะปกติในเดือนพฤศจิกายนนี้กรมชลประทานเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำในขณะที่กทมพร้อมรับมือ PM 2.5 สั่งสำนักงานเขตฉีดล้างต้นไม้ถนนเพื่อดักและลดการฟุ้งของฝุ่นละอองเดี๋ยวนี้ทำมาหากินยากลำบากมากขึ้นท่าทางโต๊ะจีนจะเริ่มอยู่ยากเพราะ MK ออกมาจากโต๊ะนอกสถานที่พร้อมคนเติบแล้วใครไปงานวัดงานกุศลอาจจะได้กิน MK แบบนี้เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวคนการเมืองประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวในการปาฐกถาการเร่งเครื่องประเทศไทยว่าผมตระหนักดีว่าบางครั้งความแข็งก้าวของผมนั้นทำให้ผมต้องเสียเพื่อนเสียมิตรแต่มันเป็นสิ่งจำเป็นที่ผมต้องแลกเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยให้เกิดขึ้นให้ได้ประยุทธ์จันทร์โอชาอ้าวสีคัมแบ็กมาแล้วสีทนได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งโวยชัดชาติปล่อยให้ทหารสร้างตึกไร้มาตรการควบคุมทำฝุ่น PM 2.5 ฟุ้งทั่วกทม.อ้าวแล้วไปโทษชัดชาติทำไมไม่โทษคนก่อสร้างของแฟดทหารไตรรงค์สุวรรณคีรีอดีตรองนายกกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์ทุกตำแหน่งแล้วในวันที่27ตุลาคมระบุเหตุผลต้องการสนับสนุนพรรคการเมืองใหม่ที่ใหม่กว่าประชาธิปัตย์ด้านลุงป้อมมอบความสุขแก่แฟนฟุตบอลไทยให้กกท.ประสานงานถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกกาตาร์2022นี่คือข่าวตั้นทั่วไปสำหรับคลิปวันนี้เป็นเรื่องยาวว่าด้วยผับศูนย์เหรียญเริ่มต้นตั้งแต่ใครคือเจ้าของใครอยู่เบื้องหลังผับศูนย์เหรียญผับทุนจีนในไทยข่าวนี้นำเสนอโดยไทย PBS เมื่อวันที่27ตุลาคม
ตำรวจยอมรับข้อมูลเบื้องหลังนายทุนจีนสถานบันเทิงจิ้นหลินอาจเป็นเจ้าของกิจการตัวจริงพบความเชื่อมโยงสถานบันเทิงทั้งห้วยขวางดินแดงรัชดายานนาวาเจ้าของบางคนรู้จักผู้มีชื่อเสียงและนักการเมืองจากคลิปวิดีโอของเพจชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์ที่เปิดให้เห็นสภาพแวดล้อมสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งคล้ายกับผับจิ้นหลินที่ยานนาวาทั้งลวดลายพื้นพรมเพดานและผนังแต่ต่างกันที่คลิปเหตุการณ์เป็นชาวจีนนั่งล้อมโต๊ะไพ่บาคาร่าจำนวนมากในขณะที่คืนวันที่ตำรวจจู่โจมตรวจค้นบริเวณที่อาจเป็นจุดเดียวกันเป็นเพียงห้องโถงโล่งๆไม่มีโต๊ะการพนันนายชูวิทย์อ้างถึงผู้อยู่เบื้องหลังสถานบันเทิงในลักษณะให้ข้อเปรียบเทียบเป็นผับศูนย์เหรียญว่าเป็นของนายทุนจีนที่เข้ามากระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งสุทธิสารรัชดาห้วยขวางสาทรพระราม3และเชื่อว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นได้ประโยชน์จากธุรกิจพร้อมเสนอให้ตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมจีนผลการสืบสวนของตำรวจบันเทิงจากสถานบันเทิงจิ้นหลินจะสอดคล้องกับข้อมูลของนายชูวิทย์หรือไม่ต้องรอการขยายผลหรืออาจมีเพียงการแค่ควบคุมดำเนินคดีผู้ดูแลกิจการโดยไม่ปรากฏนายทุนที่อยู่เบื้องหลังก็ได้เมื่อพูดถึงกลุ่มธุรกิจจีนในไทยข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับทัวร์จีนมักปรากฏชื่อของตู้ห่าวหรืออีกชื่อคือหาวเจอตู้ซึ่งเป็นหนึ่งใน5เสือของกลุ่มนักธุรกิจท่องเที่ยวจีนหาวเจอตู้หรือนายชัยนัทเบื้องหลังผับทุนจีนเบื้องหลังของนายหาวเจอตู้เป็นนายทุนที่มีกิจการทัวร์จีนร้านค้าเจียวเวอรี่ธุรกิจลังนกอสังหาริมทรัพย์ที่นอนยางพาราและหลายกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญทั้งภูเก็ตพัทยาชลบุรีและกรุงเทพมหานครหาวเจอตู้มีชื่อไทยว่าชัยนัทกรชายานันได้รับสัญชาติไทยหลังจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยที่มียศเป็นตำรวจมีศักดิ์เป็นหลานอดีตนายตำรวจชั้นนายพลตำรวจเอวงเล็บและเป็นนักการเมืองรัฐบาลในอดีตนายชัยนัทเคยชี้แจงผ่านสื่อเมื่อหลายปีก่อนว่าเป็นชาวจีนเดินทางมาทำงานในประเทศไทยเมื่อเกือบ20ปีก่อนและยอมรับว่าทำธุรกิจเปิดศูนย์แสดงอัญมณีที่นอนยางพาราสมุนไพรเพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวในภูเก็ตมีหุ้นส่วนเป็นคนไทยและยอมรับว่าเปิดกิจการที่ชื่อว่ากั้วลี่กรุ๊ปนายชัยนัทเคยปรากฏเป็นข่าวเมื่อปี60หลังถูกพาดพิงจากการร้องเรียนของผู้เสียหายกิจการสวนงูในชื่อ Healthy Nutriment ที่ถูกวางเพลิงและรปภ.ถูกทำร้ายบาดเจ็บจนพิการโดยเป็นคู่แข่งกับนายชัยนัทที่มีชื่อบริหารบริษัทโมเดิร์นเจมส์ภูเก็ตแต่คดีดังกล่าวอัยการภูเก็ตขณะนั้นใช้เวลาพิจารณาสำนวนเพียงวันเดียวแล้วมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีทั้งหมดมีข้อมูลความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองตรงที่ว่านายชัยนัทมีชื่อตรงกับผู้บริจาคให้พรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564จำนวน3ล้านบาทขณะที่พลตำรวจตรีนพดลภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตอบคำถามเบื้องหลังในทุนจีนสถานบันเทิงว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลสำหรับการตรวจสอบรถหรูในสถานบันเทิงจิ้นหลินพบว่ารถบางส่วนเป็นรถส่วนบุคคลบางส่วนเป็นรถเช่าที่มาส่งลูกค้าจีนตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบสัญญาปรากฏว่ายังไม่พบผู้แสดงตนเป็นเจ้าของขณะเดียวกันการดำเนินคดีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ถูกจับบางส่วนถูกส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลพระนครใต้และยังมีผู้ต้องขังอีก30คนที่ปฏิเสธตำรวจจะสอบสวนและจะฝากขังได้ในวันพรุ่งนี้28ตุลาคมนี่เป็นพาร์ทแรกของเรื่องราวมหากาพย์เรื่องนี้ยังมีพาร์ทที่2ว่าตู่ห้าวคนนี้เขาคือใครและสมศักดิ์เทพสุทินยอมรับแล้วเงินบริจาคว่าเป็นเรื่องจริงสำหรับความสัมพันธ์ล้ำลึก
เบื้องหลังของนายฮาวเจอตู้หรือนายชัยนัทกรชายานันนั้นปรากฏว่าความสัมพันธ์เบื้องลึกเป็นสามีของนายตำรวจหญิงซึ่งเป็นหลานของพลตำรวจเอกทีเดียวเรื่องนี้มีข้อมูลจากสยามนิวไทม์ซึ่งเคยตีพิมพ์เรื่องนี้เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2017หรือเมื่อ8ปีที่แล้วส่อลือคดีเผาสวนงูภูเก็ตหลังไม่คืบผู้กำกับสภ.กระทู้รับสำนวนถูกหมกเม็ดยันแจ้งข้อหาแล้วพันตำรวจโทหญิงและสามีจ้างวานฆ่าสารวัตรหนูนาสะเทือนถึงบิ๊กอวบสำนวนนี้ถ้าไม่ขยายอาจสร้างความงุนงงพอสมควรคดีคนร้ายบุกเผาสวนงูภูเก็ตเฮลตี้นูทรีเมนต์หนึ่งในกิจการเครือข่าย OA เริ่มส่งเขาให้สามารถประติดประต่อไปยังคดีศูนย์เหรียญซึ่งสังคมไทยมีความสับสนด้านหนึ่งเชื่อในสิ่งที่รัฐทำอีกด้านหนึ่งมองเห็นความต่างและอาจเจาะเข้าไปถึงความไม่ชอบมาพากลมีเครือข่ายขนาดยักษ์ต้องการล้มธุรกิจให้ธุรกิจตัวเองเติบโตหลังเกิดเรื่องเมื่อปี2555มีคนร้ายบุกเข้าไปยังสวนงูทำร้ายนายอนุชิตชัยทองงามรักษาความปลอดภัยถึงขั้นพิการต่อมาตำรวจจับกลุ่มนายสุวรรณทองเพิ่มนายยุทธนาการมาสมเป็นผู้ต้องหาให้การซัดทอดไปที่พันตำรวจโทหญิงวรรณรีกรชายานันตำแหน่งปัจจุบันเป็นชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับนายชัยนัทกรกายานันหรือตู่ห้าวนักธุรกิจจีนแผ่นดินใหญ่เจ้าของร้านจิวเวลรี่และอื่นๆเพื่อรองรับทัวร์ศูนย์เหรียญเป็นผู้บงการคดีทั้งหมดคดีนี้เริ่มต้นตั้งแต่อย่างตื่นเต้นเมื่อ5ปีก่อนเหมือนมีพลังลึกลับดึงซ้ายดึงขวาปิดเบี้ยวสำนวนว่ากันว่าความพยายามดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างหนักระหว่างครอบครัว OA ที่ถูกจับในข้อหาอ้างยี่โดยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคดีเผาสวนงูพันตำรวจโทหญิงวรรณรีกรชายานันคือใครมีคำตอบที่น่าสนใจในวงการตำรวจนายตำรวจหญิงคนนี้เป็นที่ทราบในสังคมตำรวจและสังคมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวว่าเป็นหลานสาวอดีตนายตำรวจใหญ่ผู้ผ่านการเป็นผู้นำองค์กรสีกากีมาแล้วและระหว่างที่หลานสาวมีปฏิสัมพันธ์กับตู่ห้าวจนขยับฐานะมาเป็นหลานเขยกิจการของสาวผัวเมียรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นหนึ่งใน5เสือท่องเที่ยวครบวงจรที่มาแรงโดยเชื่อกันว่าส่วนหนึ่งมาจากการอุดหนุนดูแลของนายตำรวจใหญ่คนสำคัญและพัวพันกับอำนาจในปัจจุบันคือพันตำรวจโทหญิงวรรณรีหรือสารวัตรหนูนาได้รับการอุ้มชูจากนายตำรวจคนหนึ่งอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ต้องคดีอาญาจนเชื่อกันว่า5ปีของความพยายามที่จะบิดเบือนคดีล้มคดีล้วนเกิดจากการกระทำของบิ๊กสีกากีทั้งในและนอกราชการเป็นผู้บงการนี่คือเรื่องราวที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาความคืบหน้าเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพันตำรวจเอกประชุมเรืองทองผู้กำกับสภ.ฉลองภูเก็ตเปิดเผยว่าเมื่อช่วงค่ำวันที่15นายชัยนัทกรชายานันหรือตู่ห้าวและอดีตพันตำรวจโทหญิงวรรณรีกรชายานันผู้ต้องหาสองสามีภรรยาเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนข้อหาคดีจ้างวานใช้และพยายามฆ่าผู้อื่นจ้างวานวางเพลิงเผาทรัพย์สินหลังสำนักงานสอบสวนออกรวบรวมหลักฐานเรียกทั้งคู่ให้มารับทราบทั้งคู่ปฏิเสธข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาลก่อนใช้เช็คมูลค่า1ล้านบาทให้ประกันตัวคดีนี้เป็นที่รู้กันเลยว่าเป็นแบบนี้ย่อมไม่ธรรมดาและตอนต่อไปจะไปดูเบื้องลึกของเส้นใหญ่เขาใหญ่จริงไม่ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เป็นหลานของตำรวจใหญ่และการบริจาคเงิน3ล้านบาทให้พรรคพลังประชารัฐพบบัญชีรายชื่อผู้บริจาคประจำเดือนพฤษภาคม2564
วันที่5พฤษภาคมปรากฏว่าพบรายชื่อนายชัยนัทกรชายานันท์บริจาคให้พรรคพลังประชารัฐ3ล้านบาทนี่เป็นหลักฐานชัดเจนสำหรับความสัมพันธ์ล้ำลึกของหาวเจอตู้คนนี้กับภรรยาจากพันตำรวจโทตอนนี้เธอเป็นพันตำรวจเอกหญิงวรรณารีกรชายานันท์ตำแหน่งน่าสนใจผู้กำกับฝ่ายความร่วมมือกิจการระหว่างประเทศกองการต่างประเทศและเป็นทีมงานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้งานนี้ไปกันไกลเลยทีเดียวพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายปู่แอ๊ดจนตไปขุดข่าวเรื่องนี้ปรากฏว่าพบคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขได้ลงนามคำสั่งเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2564เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสื่อสร้างสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีผลตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2564ซึ่งปรากฏว่าในคำสั่งนั้นมีรายละเอียดประกอบด้วยมอบหมายให้พลตำรวจโทกิติรัตน์พันเพชรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้วมีรายละเอียดในส่วนของการบังคับบัญชาซึ่งประกอบด้วยนายตำรวจต่างๆ10นายตรงนั้นไม่สำคัญแต่ประเด็นคือทีมงานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกอบด้วย8นาย1พลตำรวจตียิ่งยศเทพจำนงรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นโฆษก2พลตำรวจตีเขมรินทร์หัดสิริเป็นรองโฆษก3พันตำรวจเอกหญิงวิทยากรนิยาปอนเป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ4พันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอเป็นรองโฆษก5พันตำรวจเอกทรงเอกพัชรวิทย์เป็นคณะทำงานคนนี้ครับหมายเลข6พันตำรวจหญิงวรรณารีกรชายานันท์ภรรยาของเจอตู้คนดังนั่นเองผู้กำกับฝ่ายความร่วมมือกิจการระหว่างประเทศกองการต่างประเทศผัวเป็นผู้ต้องหาคดีผับนี้แต่เมียเป็นตำรวจเป็นผู้กำกับฝ่ายความร่วมมือกิจการระหว่างประเทศแล้วยังเป็นทีมงานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติใหญ่พอไหมแบบนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเดี๋ยวเราไปดูคำยอมรับของสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่ยอมรับเรื่องนี้ว่าเจอตู้คนนี้บริจาคเงิน3ล้านบาทจริงเดี๋ยวไปดูกันครับข่าวดังกล่าวมาจากมติชนออนไลน์สมศักดิ์ยอมรับเจ้าของผับเช้าบริจาค3ล้านให้พรรคพลังประชารัฐจริงยันคนในพรรคไม่มีใครสนิทสนมเขาบริจาค3ล้านแต่ไม่มีใครสนิทสนมจริงๆนะเชื่อนะเชื่องานนี้เชื่อจ้าเมื่อวันที่27ตุลาคมเวลา 16:20 นที่ทำการพรรคพลังประชารัฐนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคกล่าวถึงการตรวจสอบนายชัยนัทกรชายานันท์สามีของผู้กำกับหนูนานั่นเองมีชื่อบริจาคให้พรรคพลังประชาชาติ3ล้านบาทเมื่อปี64ว่าได้ตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริงการที่บุคคลจะบริจาคเงินให้พรรคไม่สามารถรู้รายละเอียดส่วนลึกของแต่ละบุคคลได้เราตรวจดูว่าเงินมาในรูปแบบที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้กำหนดไว้ถูกต้องครบถ้วนส่วนเป็นบุคคลไหนอย่างไรไม่มีเวลาไปตรวจสอบได้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ว่ากันตามข้อเท็จจริงวงเล็บนี่ขนาดรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมยังพูดอย่างนี้เมื่อถามว่าการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการติดสินบนทางการเมืองเพราะเนื่องจากหลังจากนั้นนายชัยนัทได้รับสัญชาติและมีกิจการในประเทศไทยทั้งที่เป็นคนจีน
นายสมศักดิ์กล่าวว่าถ้าหากว่าไม่ได้เข้าบัญชีอย่างถูกต้องตามระเบียบค่อยคิดว่าจะเป็นอย่างไรแต่เงินนี้เข้ามาตามตอกออกทางประตูเราไม่ได้คิดว่าได้เงินมาจากไหนอย่างไรส่วนที่จะมีการเลือกตั้งก็เป็นไปตามระเบียบกกต.ที่วางไว้เรื่องของการบริจาคต้องมีคุณสมบัติอย่างไรอันนี้เขาไม่ได้ผิดเมื่อถามว่าพลังประชารัฐรู้จักนายชัยนัทเป็นการส่วนตัวหรือไม่นายสมศักดิ์ยืนยันว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแน่นอนถ้ามีก็ถูกยุบพรรคเมื่อถามว่าขณะนี้มีข่าวกระจายไปแล้วว่ามีการเชื่อมโยงกับคนในพรรคพลังประชารัฐนายสมศักดิ์ตอบว่าข่าวก็มีได้ทุกวันเมื่อมีเราก็ตรวจสอบสอบถามซึ่งเราก็สอบถามกับสมาชิกเราแล้วไม่มีใครสนิทเป็นพิเศษเขาอาจจะศรัทธาในแนวนโยบายของพรรคก็เลยบริจาคซึ่งก็มีหลายคนบริจาคให้พรรคพอตรวจสอบแล้วไม่พบอะไรผิดปกติประชาชนจะเชื่อไหมตามที่นายสมศักดิ์เทพสุทินชี้แจงแบบนี้ตอนนี้สำหรับกรณีของผับจิ้นหลินประเด็นที่หนึ่งเจ้าของเป็นคนที่โด่งดังเคยมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นแล้วในวงการก็รู้อยู่ว่าเป็นเจ้าพ่อเขาเรียกว่า1ใน5ของกิจการทัวร์ศูนย์เหรียญหาวเจอตู้คนนี้ไม่ให้คนธรรมดาประเด็นที่2เคยมีคดีจ้างวานฆ่าแล้วอัยการพิจารณาคดีวันเดียวสั่งไม่ฟ้องประเด็นที่3ภรรยาเป็นหลานของนายพลเอกคนดังแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีเดียวกันประเด็นที่4ขณะนี้ภรรยากลายเป็นคนดังของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกหญิงวรรณธารีกรชายานันที่สำคัญหน้าที่การงานเป็นผู้กำกับฝ่ายความร่วมมือกิจการระหว่างประเทศกองการต่างประเทศและอยู่ทีมงานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้แบบนี้ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรต่อแล้วครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายมันเห็นตำตาตำใจกันขนาดนี้ประเทศไทยประเทศกูมีเรียกว่างานนี้จบเหกันละครับและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากกฎหมายขายชาติจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นแพ็กเกจเดียวกันขณะนี้เรากำลังขายแผ่นดินขายชาติหรืออีกในหนึ่งกำลังยอมเป็นมณฑลไท่กัวมณฑลหนึ่งของประเทศจีนจากกรณีผับศูนย์เหรียญจิ้นหลินซึ่งมีนายเผอเจอตู้ซึ่งเป็นคนที่เรียกได้ว่า1ใน5เสือของธุรกิจศูนย์เหรียญในประเทศไทยผู้ขาดการท่องเที่ยวทำธุรกิจสีเทาผับจิ้นหลินแท้จริงแล้วก็คือบ่อนคาสิโนเปิดอยู่กลางกรุงเทพมหานครข้อสำคัญนายเหอเจอตู้คนนี้มีภรรยาเป็นผู้กำกับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสารวัตรหนูนาคนดังสองคนนี้เคยต้องคดีจ้างวานฆ่าและจ้างวานเผาวางเพลิงที่ภูเก็ตแต่ด้วยความที่ภรรยาเป็นหลานสาวของนายพลตำรวจคนดังอัยการสั่งไม่ฟ้องภายในวันเดียวหลังจากตรวจสำนวนแล้วเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นที่สำคัญวันนี้ภรรยาสารวัตรหนูนาแต่ยศขณะนี้คือพันตำรวจเอกเป็นคณะทำงานอยู่ในทีมงานของกองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่งจะแต่งตั้งโดยพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานี่คือข้อเท็จจริงตำแหน่งปัจจุบันของภรรยาของเหอเจอตู้เป็นผู้กำกับฝ่ายความร่วมมือกิจการระหว่างประเทศกองการต่างประเทศนี่เราอยู่ในประเทศที่มาเฟียเป็นเจ้าของผับศูนย์เหรียญเปิดบ่อนคาสิโนกลางกรุง
มีนักเล่นเข้าไปหลายร้อยคนจะบอกว่าตำรวจในท้องที่ไม่มีใครรู้แท็กซี่ยังรู้เลยว่ามันคืออะไรคือแบบไหนและขณะที่ภรรยาที่นอนเตียงเดียวกันเป็นผู้กำกับฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศกองการต่างประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและยังเป็นคณะทำงานของทีมงานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่เรากำลังอยู่ในยุคไหนเนี่ยยุคที่โจรมาเป็นตำรวจอ้าวไม่ใช่เรียกว่าโจรมีเมียเป็นตำรวจตั้มยังเป็นโฆษกเป็นกระบอกเสียงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเอาเรื่องราวของสามีทีมงานโฆษกได้จริงๆหรือซ้ำนายเหอเจอตู้คนนี้ยังเป็นกระเป๋าเงินที่เห็นๆบริจาคตรงๆก็3ล้านบาทให้พรรคพลังประชารัฐซึ่งแน่นอนว่าใครๆก็รู้ว่าวันนี้คนที่เป็นคนเดินเรื่องประสานงานทั้งหมดเหมือนที่สุวิทย์กมลวิสิทธิ์บอกใครๆก็รู้ว่าคนที่รับเขียนหน้าเสือทุกเรื่องก็คือพี่แป้งนั่นเองคนที่ชอบปะแป้งตัวขาวๆนั่นแหละถึงจะเป็นสอสอพระเยาแต่เขามีบารมีเบ่งคับไปได้ทุกที่เรื่องนี้ลุงป้อมรู้ดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรายุคอยู่ในยุคที่กำลังเสื่อมสุดเสื่อมสุดอย่างถึงที่สุดตอนแรกหลายคนมีความหวังว่าจะมีพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอาจจะชนะแลนสไลด์แต่เมื่อวันตื่นก็มีข่าวว่าแลนสไลด์จะจับมือกับลุงป้อมพรรคพลังประชารัฐจะฟอกขาวให้ลุงป้อมว่าวันนี้ลุงป้อมไม่เกี่ยวกับการปฏิวัติรัฐประหารลุงป้อมกลายเป็นลุงผู้ใจดีบริสุทธิ์ผุดผ่องสมัยที่ลุงป้อมเป็นผบ.ทบ.เกิดเหตุการณ์ตากใบลุงป้อมก็ไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวหรือสมัยปราบคนเสื้อแดงที่เป็นผอ.สอช.ลุงป้อมก็ไม่เกี่ยวงานนี้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยเรียกว่าหลังจากฟอกขาวพลังประชารัฐฟอกขาวลุงป้อมแล้วก็เตรียมปะแป้งยกขันหมากไปสู่ขอร่วมหอลงลงในรัฐบาลหน้าแต่ไม่รู้เคาะดีหรือเคาะร้ายแบบไหนมีกรณีผับจิ้นหลินมาขัดจังหวะกลายเป็นว่างานนี้มีกระดูกชิ้นใหญ่มาติดคอทีเดียวก่อนหน้านี้ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ก็อ้อมแอมเพราะถึงแม้ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์มีบารมีของอภิรัตคงสมพงษ์ซึ่งวันนี้ไม่ได้เป็นผบ.ทบ.แล้วไปเป็นองคมนตรีคอยดูแลไม่ให้ใครมากร่ำกรายก็จริงแต่เมื่อเทียบกับบารมีคนที่อยู่ในอำนาจในรัฐบาลแล้วชูวิทย์ก็ต้องเงียบหลายเดือนจนกระทั่งเกิดกรณีผับจิ้นหลินเรียกได้ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วต้องตกตะลึงว่าเป็นไปได้ยังไงอยู่กลางกรุงมีคนถูกจับหลายร้อยคนตำรวจยังไม่รู้จักแต่แท็กซี่ยังรู้ไรเดอร์ส่งอาหารยังรู้จักนี่เราอยู่ในประเทศแบบไหนกันนี่ขนาดกฎหมายขายชาติยังไม่มีผลแต่เราเริ่มเสียอธิปไตยเริ่มมีเขตที่คนไทยเข้าไม่ได้ในธุรกิจที่เขาทำกันเป็นธุรกิจศูนย์เหรียญของผับจิ้นหลินคนไทยทำหน้าที่ได้แค่เด็กเฝ้ารถเท่านั้นเองพ่อแม่พี่น้องประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นบนสถานีตำรวจที่เกิดเรื่องราวกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไม่พอใจโวยวายถ่มน้ำลายบนโรงพักตำรวจได้แต่เพราะไม่กล้าที่จะทำอะไรกลัวกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าที่กับม็อบเรียกว่าคุกคามข่มขู่ทุกรูปแบบ
แต่กับพวกเหล่านี้มาเฟียกุมารจีนได้แต่นั่งเงียบตึ้งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าเสียอำนาจอธิปไตยในบางพื้นที่แล้วต่อไปในอนาคตหลังจากกฎหมายที่ดินที่อนุญาตให้ขาย1ไร่ปรากฏว่ามีหมู่บ้านจัดสรรให้100ครอบครัว100หลังแล้วคนจีนมาซื้อทั้ง100หลังคนละ1ไร่1ไร่1ไร่มีกองทุนให้เรียบร้อยเอาเงินมาฝากซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยแล้วหลังจากนั้นก็ได้สิทธิ์แล้วราคาเมื่อเทียบกับราคาในประเทศจีนแล้วมันถูกแสนถูกปลูกเป็นคฤหาสน์ให้คนละ1ไร่แบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในนั้นจะมีคาสิโนแบบถูกกฎหมายที่เรียกว่าถูกกฎหมายของประเทศจีนที่ไม่มีคนไทยเข้าไปรับรู้เรื่องราวด้วยเพราะเป็นดินแดนต้องห้ามนี่เรากำลังอยู่ในประเทศแบบนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนานเข้าทุกคนรู้กันดีอยู่ว่าในประเทศจีนปัญหาสำคัญของชายจีนคือไม่สามารถหาลูกสะใภ้ให้พ่อและแม่ได้ไม่สามารถสืบเชื้อตระกูลได้เพราะอัตราการเกิดต่ำมากสำหรับประเทศจีนแล้วลูกผู้หญิงก็ไม่เป็นที่นิยมทำให้ผู้หญิงมีน้อยหาผู้หญิงแต่งานยากซะยิ่งกว่าหาเพชรเม็ดสวยๆและเฉพาะผู้หญิงจีนวันนี้เมื่อมีจำนวนน้อยก็สามารถเลือกสรรผู้ชายทำให้ผู้ชายมีต้นทุนในการขยายเผ่าพันธุ์ของตนเองดูกรณีของเหอเจ๋อตู้มาเฟียเจ้าของธุรกิจผับจิ้นหลินแห่งนี้ยังมาได้หลานสาวของนายพลตำรวจใหญ่ของไทยแล้วก็มีลูกมีหลานจนกระทั่งได้สัญชาตินี่เป็นหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของกลุ่มมารจีนซึ่งแน่นอนจะมีคนเดินตามเส้นทางนี้แล้วต่อไปในเจเนชั่นที่2ที่3เราก็จะมีคนไทยเชื้อสายจีนในยุคคสช.เพิ่มขึ้นมากมายระวังให้ดีนะจะเหมือนกับเคอร์ซอนซาลิปปอร์เซียที่มีพลเมืองเชื้อสายรัสเซียมากๆเขาขอทำประชามติไปผนวกดินแดนกับประเทศจีนแล้วก็ถึงเวลาไม่รู้จะว่ายังไงกันนะประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ทำให้มองเห็นว่าจากการที่มีการสืบทอดอำนาจแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องราวที่ควรจะเป็นและอนาคตของลูกหลานสิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหาที่จะหมักหมมต่อไปกรณีผับจิ้นหลินผับศูนย์เหรียญแบบนี้ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าสิ่งที่ไม่ดีในนั้นรวมถึงเหล้ารวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างขนมาจากเมืองจีนรายได้ไม่ตกถึงคนไทยนอกจากเด็กเฝ้ารถแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยต้องการอย่างนั้นหรือเรากำลังเสียอำนาจอธิปไตยสิ่งที่ตามมาคือค่าของชีพคนไทยสูงขึ้นราคาบ้านราคาที่ดินสูงขึ้นในอนาคตใครจะเช่าคอนโดอยู่ในกรุงเทพต้องทำสัญญาเป็นภาษาจีนเพราะเจ้าของล้วนแต่เป็นคนจีนนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะพบเห็นเดิมทีเขาซื้อคอนโดได้อยู่แล้วไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งตึกแต่วันนี้สามารถซื้อบ้านที่ไม่เกิน1ไร่ได้อีกเพิ่มเติมถ้าคนจีน100ล้านคนมาอะไรจะเกิดขึ้น100ล้านไร่ที่จะต้องกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของคนจีนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายเรากำลังอยู่ในยุคแห่งการเสื่อมสุดแต่โชคดีว่าข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงในยุคดิจิตอลมันทะลุปุโปงไม่มีใครสามารถปิดกั้นได้เรื่องราวในอดีตของสองผัวเมียเผอเจอตู้กับสารวัตรหนูนาตั้งแต่จ้างวานฆ่าจ้างวานวางเพลิงที่ภูเก็ตหลายปีที่แล้ว
ก็ยังกลายเป็นเรื่องลังให้กลับมามองว่าอิทธิพลของวงการสีกากีและอิทธิพลของเงินมันเป่าให้ทุกอย่างเงียบหายไปอัยการวันเดียวสั่งไม่ฟ้องก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแล้ววันนี้สารวัตรหนูนาจากพันตำรวจโทก็เติบใหญ่เติบโตกลายเป็นพันตำรวจเอกอยู่ในทีมโฆษกรัฐของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เรียกว่าใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่อนาคตนายพลหญิงคงไม่หนีไปไหนยิ่งหลายคนบอกว่าเธอเป็นเจ้าแม่ทุ่มเงินสารพัดเพื่อพัฒนาหน่วยงานเรียกว่าเจ้าบุญทุ่มเลยทีเดียวประเทศไทยวันนี้มาถึงจุดที่ต่ำสุดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักการเมืองทั้งหลายที่ยังมีสำนึกในจิตใจมากน้อยเพียงใดนักการเมืองที่เรียกว่าตัวเองอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยจะยอมทำทุกอย่างเพื่อฟอกขาวจับความสกปรกโสมมให้กระบวนการที่ตัวเองสามารถมีอยู่ทำการฟอกขาวฟอกขาวพลังประชารัฐสิ่งที่ทำมาทั้งหมดไม่ผิดการรับเงินจากมาเฟียผับศูนย์เหรียญก็ไม่ผิดเงินที่ได้มายังไงไม่มีหน้าที่ตรวจสอบเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทั้งที่ตัวเองดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทั้งที่หัวหน้าพรรคตัวเองควบคุมดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็อ้างว่าเราไม่รู้เรื่องเงินนี้จะมีที่มาที่มาบริสุทธิ์แบบไหนพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้เราลงลึกเข้าสู่หุบเหวแห่งหายนะเดิมทีเราต่อสู้กับมาเฟียในเครื่องแบบของคนไทยเดิมทีเราต่อสู้กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องที่ปรากฏขึ้นจากลูกหลานคนไทยแต่วันนี้สิ่งเหล่านี้เกิดจากชาวต่างชาติเอาเข้ามาและทำขึ้นเรากำลังอยู่ในยุคที่กำลังเปลี่ยนประเทศของตนเองให้เป็นอาณานิคมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายถามตัวเองแล้วก็บอกใจตัวเองว่าเราจะทนอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปกันจริงๆหรือและฝากสำหรับคนรุ่นใหม่เยาวชนรวมถึงคนที่คิดว่าจะต้องใช้อนาคตอยู่ในประเทศนี้หากเราไม่ร่วมกันเป็นปากเป็นเสียงช่วยกันกระจายข่าวกระจายข้อมูลส่งเสียงไปยังนักการเมืองให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าปล่อยให้นักการเมืองปู้ยี่ปู้ยำอนาคตของพวกเราโดยพวกเราไม่มีปากไม่มีเสียงไม่มีส่วนร่วมนั่นคือทางออกในระบบรัฐสภาขนาดเดียวกันหากเห็นสัญญาณว่าระบบรัฐสภาไม่สามารถตอบสนองสิ่งที่เราต้องการได้ก็คงต้องลงถนนและทำทุกวิถีทางที่สามารถทำได้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถอยู่เฉยหากเราต้องการอยู่ในประเทศนี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วความที่เรียกว่าอัปประยศความเลวร้ายมันจะมากขึ้นและมากขึ้นและอย่าประมาทอิทธิฤทธิ์ของสามปอตอนนี้มีแนวโน้มคนละครึ่งตู่2ปีป้อม2ปีออกมาแล้วแล้วอย่าลืมว่าเขามี250สว.ที่จะยกมือให้รวมถึงยังมีอำนาจกฎหมายที่ดูแลองค์กรอิสระควบคุมตำรวจควบคุมอีกหลายส่วนราชการอย่าคิดว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะได้รับชัยชนะง่ายๆตู่อยู่ต่อมา8ปีและหากอยู่ด้วยรัฐบาลแบบนี้ไปอีก4ปีเป็น12ปีมันจะเสื่อมทรุดไปขนาดไหนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคลิปก่อนหน้านี้ที่ลีน่าจังพูด
เป็นการพูดแทนใจของประชาชนคนไทยทุกคนว่าอนาคตคนไทยจะไร้ที่อยู่ไร้ความสามารถที่จะมีที่ซุกหัวนอนจำนวนไม่รู้เท่าไหร่เพราะการที่ปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาสามารถซื้อที่ดินได้สามารถมาประกอบอาชีพได้วันนี้เจ้าของกิจการในโบเบ๊ในสำเพ็งในประตูน้ำหลาย 10% กลายเป็นคนต่างชาติไปแล้วไปดูตัวอย่างที่ลาวไปดูตัวอย่างที่กัมพูชาเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแล้วผลกระทบกับประชาชนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้หากเราจะร่วมกันหยุดยั้งไม่ให้มันเสื่อมทรุดไปมากกว่านี้ต้องเลือกรัฐบาลที่มาจากประชาชนรัฐบาลที่มีจุดยืนสอดคล้องกับประชาชนรัฐบาลที่ไม่ใช่เอามาเพื่อกอบโกยแล้วก็อ้างความเป็นคนดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกเรามีเวลาเหลือไม่มากหากการเลือกตั้งครั้งหน้าฝ่ายประชาธิปไตยไม่สามารถพลิกเกมมาเป็นฝ่ายบริหารประเทศได้หรือฝ่ายประชาธิปไตยบางส่วนต้องไปยอมสวามิภักดิ์กับระบอบไดโนเสาร์นี้ไปอยู่ในร่มเงาของฝ่ายเผด็จการถูกเผด็จการกืนกินเข้าไปแล้วจะยิ่งยากลำบากและเปลี่ยนแปลงยากมากกว่านี้วันนี้ไม่อยากจะพูดยาวเพราะเป็นวันศุกร์ก่อนที่เราจะถึงวันเสาร์วันอาทิตย์อยากจะให้บรรยากาศเบาๆแต่นั่นแหละพอเจอกรณีผับจิ้นหลินเจอกรณีของเหอเจอตู้และผู้กำกับหนูนาสารวัตรหนูนาคนดังคนนี้สองผัวเมียเข้าไปแล้วถึงกับพูดไม่ออกยิ่งเห็นดานดำรงตำแหน่งของผู้กำกับหนูนาที่ดูแลฝ่ายกิจการต่างประเทศของกรมตำรวจซ้ำยังเป็นคณะทำงานของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องบอกตรงๆว่าอึ้งเพราะตำแหน่งนี้ก็รู้ดีว่าใกล้ชิดกับเบอร์1เบอร์2ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่เราอยู่ในยุคที่มืดมนอนการถึงที่สุดแล้วคลิปนี้หลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่ามองไม่เห็นทางรู้สึกย่ำแย่แต่ปู่แอดจนตอก็ขอบอกว่าในค่ำคืนที่มืดที่สุดนั่นแสดงให้เห็นว่ามันจะไม่มีอะไรมืดกว่านั้นอีกแล้วแล้วมันก็ใกล้จะเริ่มพบแสงสว่างพ่อแม่พี่น้องประชาชนชีวิตต้องอยู่ด้วยความหวังว่ามันจะมีวันและเวลาที่ดีขึ้นขอให้เราอย่ายอมแพ้เท่านั้นวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่า
ไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเพลงบรรเลงเชิญจงกลับไปรีบไพรพลมันคือดวงทำนองของสามัญชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกระตุ้นคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคน
ออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ